บ้านอื่นมึงให้ได้บ้านละ20แต่กู2คนมึงให้ครึ่งเม็ดเนี่ยเนี่ยมองข้ามกันไปมึงจะเอายังไงเนี่ยไอ้ต้นมึงยังไงก็ได้ผมก็กระโดดลงไปปุ๊บไอ้นั่นลุกขึ้นมาดึงออกมาพอดีเลยเพื่อนผมเตะเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์เขาคงคิดว่าผมอะไม่กล้าบ้าไม่จริงผมเลยทำปุ๊บเขาเลยทอยให้ผมแล้วเป็นไงแผลที่โขกไปมีเลือดไหมมีเลือดไหลออกแตกแล้วแตกแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นไงไม่ตกใจเหรอเขาก็หัวเราะผมว่ามึงอุ้มบ้าไป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 มึงอย่าทำอีกเนี้ยเรื่องแบบนี้ก็ได้ถอดตัวสมตั้งใจแล้วกันแต่ก็แลกมากับบาดแผลง่ายๆแล้วสุดท้ายก็เข้ากลับไปที่แดนเดิมหรือว่าไงกลับเข้าไปแดนเดิมแล้วเป็นไงต่อจนมาผมมาเจอบังอีทเด็กนนทบุรีแกรับไปอยู่ด้วยก็คือไปอยู่กับเขาเขาบอกว่ามึงอยากทำอะไรมึงทำเลยให้ผมเปิดโต๊ะบอลแต่เรื่องโต๊ะบอลน่ะเรื่องบอลการพนันอะไรเนี่ยผมทำไม่เป็นผมไม่ชอบแต่ถ้าให้ผมมาไปตามเก็บหนี้โอเคอันนี้ผมเอาถนัดละผมก็ต้องไปคุยกับบางไอ้เนี่ยผมไม่เอาผมโยนให้เพื่อนผมทำแต่ถ้ามีแบบให้ผมไปเก็บหนี้ผมทำเขาให้ผมไปเก็บหนี้จนมาวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาเอาเงินกับบังเงินสดเนี่ยเงินสดเลยใช่ครับครับแล้วพอถึงวันนัดปุ๊บเขาไม่มีให้จำนวนเงินเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกครับก็4,000 5,000ประมาณนี้ผมก็ตามไปเอาเงินที่เขาบอกว่าเออวันนี้เขาจะเอาให้ผมก็ตามไปเอาเงินเขาเอามาให้ผมหาเงินด้วยตัวเองวันนั้นอะวันแรกเลยที่เขาเอาเงินให้ผมมาแล้วบังก็ให้เงินผมมาให้ผมมาเก็บเป็นส่วนตัวของผมเราก็เดินสายนี่มาตลอดแบบว่าซามูให้เขาแต่มีอะไรมาปุ๊บเขาก็บังให้ผมตลอดนะจนแบบว่าผมจะโดนย้ายไปอะไรยุทธยาเลยวะแล้วเขาคนเอาเงินไปเสียให้กับเจ้าที่คนหนึ่งก็คือว่าตัดไม่ให้เราไปใช่คือว่าผมทำให้เขาเยอะคนนี้คนบังเนี่ยบังอิทเนี่ยดีมากเรียกได้เลยว่าเป็นพ่อได้เลยก็ใช้ชีวิตแดน3เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมใช่ครับผมมาเจอกับเก่งหลายพังเนี่ยเก่งย้ายมาจากแดน4หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่หรอกเรียกเก่งหลายพังอาจารย์ผมยังเอาเสื้อกางเกงไปให้เก่งหลายพังเขียนให้ผมเขียนคือเก่งหลายพังวาดรูปเขียนสวยถูกไหมฮะใช่ครับพออยู่ไปเรื่อยๆก็พวกเก่งในพังโดนย้ายแดนหรือเปล่าน่าจะเป็นแดน2หรือเปล่าเขาระเบิดแดนกันนะไม่นานก็พวกผมก็มีชื่อย้ายออกมาเพราะอะไรฮะเราก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายเราไม่ได้สร้างวีรกรรมผมมีชื่อย้ายออกมาคือว่าเขายัดชื่อผมอะกลับมาภูริอำเนาคือง่ายๆว่าเป็นลูกพี่ตัวเองเป็นลูกพี่ผมอะคือเขาอยากให้ผมกลับมาอยู่ที่บ้านใกล้กับเรื่องฐานเยี่ยมญาติอะไรของผมนี่แหละก็ได้กลับมาจริงที่เรือนจำเขาพิกมา100คนมาถึงปุ๊บก็ตื่นเช้ามาเขาอยากกลับบ้านอยากกลับของเปรมคืนเลยนะก็คือว่าน้ำก็ไม่ดีการเป็นอยู่ก็ไม่ดีทำมาหากินไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรเลยเราบวกกับว่าที่ย้ายมาเนี่ยเพราะของเปรมมันเป็นบางคนน่ะที่ว่ามันมีชาร์จรับยาประจำกันอยู่เจ้าที่ทางเนี้ยเขาพิกเขาบอกว่ารอชาร์จทางจำกลางของเปรมมาก่อนถึงจะได้รับยาประจำว่าเป็นยาตัวไหนบ้างแต่ทางที่ว่ามาย้ายจากของเปรมมากันเขาไม่ยอมเขาบอกว่ายังไงก็ต้องได้กินวันนี้ก็คือเหตุการณ์เริ่มขึ้นเริ่มรุนแรงขึ้นเลยสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยแหละกวาดเลยบนโรงเลี้ยงกวาดพวกจานข้าวพวกข้าวอะไรเนี่ยพวกแกงอะไรเนี่ยกวาดทิ้งเลยให้เจ้าที่มาเก็บอยากให้เขาเอากลับของเกมคืนแล้วพอมาวันนั้นปุ๊บมีปุ้มมีเก่งสมบัติช่างน้อยแล้วก็เอสเตฟานย้ายมาในรถคันนั้นรถคันนั้นก็คืออยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเอวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะเอากลับของเกมด้วยแต่เขาบอกให้รอรถของเกมมาคุยกับเจ้าที่กับทางผบ.อะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเอากลับจริงรอรถมา11เดือนจำแยกไปคนละเดือนจำ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 แล้วเรานับที่เท่าไหร่นับที่11ใครนับ11กับเรามั่งได้ย้ายมาคันเดียวกันกับเราแล้วก็ปุ้มเจนเซ่นปุ้มเจนเซ่นก็นับ11ใช่ปูแขกไอ้เล็ก 4-5 คนย้ายไปปุ๊บไปลงที่บ่อใหญ่ผมกับปุ้มยังคิดอยู่เลยว่าครูไม่ได้กลับของเปรมพอรถของเปรมน่ะมันมีแค่คันเดียว
แล้วทำไมต้องไอ้รถตั้งหลายต้องเรือนจำมารอรับพอมาถึงไอ้เรือนจำเลยนะบัวใหญ่เอาใส่ตัวเด็กเข้าไปในแดนไม่อยากอยู่เลยเจอน้ำแบบก่อยเข็มอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่เลยไปอยู่ไปได้พักนึงอยู่ด้วยกัน 3-4 คนก็ปุ้มมีความคิดมาคุยกันกับผมเนาะผมก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมจะหารายได้เสริมคือผมมีอาชีพสักหลายผมก็เลยรับสักวันแรกที่ผมลงไปผมเกมเลยคืนแรกเลยสายๆมั้งเรียกผมไปที่หน้าฝ่ายควบคุมมาตีผมยับเลยโอ้โหปุ้มเขาก็ไม่ยอมเนี่ยปุ้มยังไม่รู้เลยว่าผมมาเกมไปคุยกับเจ้าที่คุยแบบแรงเพื่อนผมมันไม่มีญาติแทงลายก็ไม่น่าตีหรอกน่าจะทำไอ้ตามระเบียบวินัยบันทึกถูกไหมบันทึกเขาก็หยุดให้เราเจ้าหน้าที่ก็ฟังปุ้มเพราะปุ้มยังไงคือยืนยันยังไม่ยอมจะให้ตีต่อไปแล้วจนมีวันหนึ่งที่ว่าน้องที่บัวใหญ่มันไม่มีญาติมันเอาทินเนอร์มาขายเอาไปดมกันแล้วมีคนที่ว่าดมแล้วเกมแล้วเขาหาคนที่เอาออกไปมันไหลไปหาเด็กน้อยคนเด็กน้อยคนนั้นก็โดนเนี่ยโดนทำโทษโดนทำโทษโดนแบบว่าเอาไม้ตีแบบว่าเละเลยแบบไม่ไหวละแล้วผมอยู่ชั้นบนปุ้มเนี่ยอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างไอ้เลยไม้อะไรเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงปุ้มตะโกนแล้วว่าเสียงดับเขาลงไฟมันดับหมดเลยครับแล้วลงปุ๊บผมก็ลงมาดูว่าปุ้มมันเป็นอะไรไอ้ไม่ต้องทำกันแม่งแล้วอย่าเผาแม่งเลยแต่มาตีเด็กแม่งเหี้ยอย่างงี้ต้องอยู่ก็น่ะเผาแม่งเลยปุ้มคุณพูดผมก็เลยเดินไปหาปุ้มเลยว่าเอาไงเพื่อนเอาแบบนี้แล้วกันเอาของออกมาเลยของออกมาเลยในที่นี้นั่นคืออาวุธคืออาวุธคือเหล็กแหลมเด็กผมคนของผมปุ้ม2คนผมอยู่กับผมเนี่ยผมเน็บไว้ผมก็ออกมาแล้วตีปุ๊บก็เกณฑ์คนออกไปให้หมดเลยไปสนามบอลเพื่อจะไปคุยกับพวกเจ้าหน้าที่พอนั้นปุ๊บเห็นปืนเขาเอาปืนออกมาส่องเขาแตกกระจายก็ออกหมดเลยพวกที่มาออกมาด้วยกันเท่ากับว่าตอนนี้เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้คือจลาจลกันแล้วใช่อันนั้นคือปืนที่เป็นปืนจริงครับแต่เป็นใส่ลูกแบงค์มันไม่ใช่ลูกแท้นะใช่คือเหมือนแบบว่าเขายิงระงับเหตุก็ยิงมานัดนึงเสียงดังปังใช่ยิงขึ้นฟ้าเอาครับยิงแบบให้ระงับเหตุคนทุกคนที่ยืนอยู่กลางสนามอ่ะคือแยกย้ายกันหมดเลยคนที่เหลือนี่ก็มีแค่ผมกับเด็กภาคกลางที่ว่ายืนเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วก็เดินต้อนกันเข้าไปในแดนให้เจ้าที่เข้ามาถือเหล็กคนละอันก็คือปุ้มอ่ะบอกว่าไม่ต้องมาคุยกับผมมีคนคุยกับผมได้แค่คนเดียวคือหัวหน้าคนที่ว่าเป็นลูกพี่คนอื่นปุ้มบอกเลยว่าต่อให้เป็นผู้บัญชาการเรือนจำหรือว่าอะไรก็ไม่คุยใช่ครับไม่คุยต้องพี่คนนี้เท่านั้นต้องพี่คนนี้คนเดียวผู้คุมคนนั้นเข้ามาคุยกับปุ้มเข้ามาคุยครับแล้วการเจรจาเป็นไงบ้างก็คือให้สงบให้เงียบให้อยู่แบบปกติแล้วปุ้มขอต่อรองกับเจ้าหน้าที่คนนี้ว่าไงก็ไม่ให้หัวหน้าคนนี้เข้ามาเวรคนที่ตีน้องคนนั้นเด็กคนนั้นถูกไหมฮะใช่ไม่ต้องเข้ามาเข้าเวรที่นี่ใช่ ให้อยู่ข้างนอกเขาก็ให้แล้วขออะไรมากกว่านั้นไหมไม่ได้ขอมาวันหนึ่งก็ทำตัวแบบปกติกันทำงานก็ใช้ชีวิตปกติเลยใช่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีแบบว่ามีคนวิ่งมาบอกแล้วบอกว่าเนี่ยมีเจ้าที่กับรถอะไรนะอยู่ข้างหน้าสักพักนึงอยู่ไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเรียกชื่อปุ้มอำนาจตุ้มเพื่องก่อนแล้วก็มาบุญรอดสุขใหม่คือผมแล้วก็พวกไอ้ทอยบางซื่อบางต่ายไปคนละคันเลยย้ายไปเรียนจำเนี่ยไอ้รัตนะปุ้มเส้นไปที่ไปจำไปชัยภูมิจำเป็นที่เราต้องสองคนต้องแยกกันแล้วต้องแยกกันใช่ไหมทั้งที่เราตีคู่สนิทเชื้อไปไหนไปกันพอได้ไปขึ้นรถคนละคันผมกับปุ้มก็ได้แยกกันแยกย้ายกันแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเลยผมได้ไปลงจำอำเภอรัตนะที่สุรินทร์มาเจอกับไอ้บุ้งโคราชบอกว่าเฮ้ยที่นี่มันมีอะไรแบบพิเศษไหมของพี่ระเบียบอ่ะไม่มีเลยถ้าที่นี่มันไม่มีอะไรพิเศษกูอยู่ไม่ได้หรอกผมเลยพูดกับพวกไอ้บุ้งแล้วก็พวกพี่ชายผมอีกวันนึงอ่ะผมก็เลยเดินไปนั่งอยู่บ่อนที่ว่าไอ้พอชะลอเขาเนี่ยชอบเดินผ่านพอมันเดินมาปุ๊บแต่ผมน่ะมีอยู่แล้วมีเหล็กอยู่แล้วผมก็เลยเดินสวนปุ๊บผมกอดคอผมแทงเลยชายโครงใช่ครับกี่ทีฮะโดนทีนึงพอชะลอคนที่โดนแทงก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้มีการสู้ขัดขืนหรือวิ่งหนีเลยครับสุดไปตรงนั้นเลยครับแล้วเราทำอะไรต่อวิ่งออกเหล็กกับผมคามืออยู่แล้วพอผมดึงออกปุ๊บผมแทงปุ๊บผมดึงออกปุ๊บผมวิ่งออกเจ้าที่ห้ามถูกตัวผมยังไงผมก็ไม่ปล่อยเหล็กอันนี้ออกแน่นอนเอาผมขึ้นไปอยู่ข้างบนขังซอยก่อนผมก็เอาเหล็กมอบพอผมอยู่ที่ว่าผมปลอดภัยแล้วเข้าไปขังเรียบร้อยแล้วแล้วกุญแจผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่มอบอาวุธให้เขาแล้ววันนั้นโดนทำโทษไหมตอนนี้ยังไม่โดนไม่โดนยังไม่โดนอะไรเพราะว่าความที่เราถือเหล็กไว้คือขึ้นไปข้างบนปุ๊บเขาล็อกกุญแจปุ๊บเขาบอกว่าเอาเหล็กมามอบคือไม่มีอะไรแล้วสักพักนึงใหญ่ๆเสียงเปิดประตูผมก็ลังเลเลยมาเล่นผมหรือเปล่าวะโดนแล้วผมคิดนะสักพักหนึ่งเอาเห็นได้พวกบ้านพักกลางเดินตามกันมาเลยเขาคิดว่าผมไอ้บ้านพักกลางอ่ะควรชี้ให้ผมไปทำไอ้นี้แต่จริงๆแล้วผมอ่ะไม่ให้ใครแบบว่ามาบอกว่าให้ผมไปทำพอ 2-3 วันนึงเขาก็เอาพวกที่ว่าไม่เกี่ยวข้องเอาลงไปอยู่ข้างล่างพอสืบสาวราวเรื่องจริงๆแล้วพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องก็เอาลงไปแต่เรายังอยู่
รอไปสอบก็บอกเขาบอกว่าผมอยากออกจากตรงนี้เพราะตรงนี้มันผมอยู่ไม่ได้หรอกมันบีบผมเกินมาวันหนึ่งก็ตำรวจเข้ามาสอบด้วยอะไรด้วยกับเหตุการณ์ที่เราทำเขาไว้แทงเขาไว้เนี่ยใช่ครับในข้อหาฆ่าเลยเหรอครับคือคนนั้นเสียชีวิตเสียชีวิตครับโอ้ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับที่เอามานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะสอนน้องๆให้ได้รู้นะครับว่าคุกเนี่ยมันโหดร้ายแค่ไหนนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดๆทั้งสิ้นครับอีกหนึ่งศพแล้วเราเป็นไงมาสอบปากคำผมก็ยอมรับสารภาพว่าผมคนทำจริงแล้วมีใครบ้างที่ทางเจ้าที่เขาถามไม่มีแล้วมีใครคนบอกเราบ้างไม่มีเอาแล้วเองไปทำอะไรเขาผมอยากออกจากตรงนี้เฉยผมเลยทำผมเลยต้องทำนั่นปุ๊บก็เอาผมขึ้นไปขังอยู่ข้างบนขังอยู่ได้9เดือนพอขังผมอยู่9เดือนก็เอาผมลงมาอยู่ล่างได้อยู่มาสักอาทิตย์2อาทิตย์มั้งเม่งปากดำย้ายไปเม่งปากดำย้ายมาที่เรือนจำรัตนบุรีรัตนบุรีก็มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้สักพักนึงก็นอนห้องเดียวกันเม่งก็ปูทางขยับขยายนะตัวเขาอะแล้วผมก็อยู่คือคนในบ้านนะถืออันนู้นอันนี้ให้มันขึ้นไปเอาซิมโทรศัพท์ใช่ซิมโทรศัพท์อะแอบใส่กางเกงขึ้นไปเกมตอนตรวจตัวขึ้นขังซอยอีก6 A อีก9เดือนอีก9เดือนอีก9เดือนขึ้นลงมาแบบๆบานๆเลยใช่แล้วผมก็ไปเจอกับเอ็กซ์ตรงเก้าที่ขังซอยอีกขังซอยก็ไปนอนอยู่ตีคู่กันอยู่กับเอ็กซ์ตรงเก้าครับเจอแบบคนแบบยังไงโรคจิตใครโรคใครโรคจิตเอ็ดลงเก้าเลยครับเอ็ดลงเก้าโรคจิตโรคจิตจริงเราก็โรคจิตครับแต่ก่อนเนี่ยก็เสพเนาะเสพกันก็เหมือนแบบคนหลุดคนบ้ากันเลยเราก็ถือเข้าใจแล้วถือมีดคัตเตอร์กันเดินกรีดเล่นกันแบบเนี้ยไม่รู้จะไปโดนกันตอนไหนนะแต่เอ็ดเขาดีเขาดีมากคือว่าเลี้ยงคนในบ้านทุกคนอยู่ได้สักพักนึงเอ็ดลงเก้าปล่อยผมโดนย้ายแต่เม่งยังอยู่พอผมย้ายไปเราโดนย้ายจากสาเหตุคือพฤติการพฤติการเกี่ยวกับเรื่องหลายรอบด้วยซิมโทรศัพท์แล้วก็เกมหลายรอบด้วยผมย้ายไปเม่งเขาก็ไอ้ส่งทานัดให้ส่งให้ผมที่ว่าผมเกมซิมครับแล้วเราย้ายไปที่เรือนจำไหนต่อฮะนางรองไปได้สักพักนึงก็ลงไปเหมือนไปเจอตัวถิ่นปุ๊บก็เขาก็ถามเหมือนแบบว่าเราย้ายมาจากไหนผมก็บอกว่าผมคนโคราชแต่ผมไปอยู่พักกลางมาผมก็มาอยู่เนี่ยย้ายมาอยู่ไอ้รัตนะแล้วเขาย้ายผมมาอยู่นี่เจอคนแบบว่ารู้จักเคยอยู่เรือนจำกลางโคราชเคยรู้จักกันแต่เขาไม่เอาพวกเราเพราะว่าพวกผมอะยืนพักกลางมาเขาตีพวกเราเป็นพักกลางใช่แล้วผมย้ายไป 4-5 คนก็คือว่าเกาะกลุ่มกันอยู่ที่เขาเหมือนแบบว่าจะมาแบบซาเวียพวกผมอะมีอะไรปุ๊บต้องให้พวกมันอะไรเนี่ยมันใกล้มันเกิดผมด้วยไหมล่ะผมก็เลยมีความคิดว่าคุกนี้มันไม่มีอะไรเลยของผิดๆน่ะมันเริ่มจะเป็นเรือนจำสีขาวแล้วคือปีอะไรนะตอนนั้นคือช่วงนั้นคือปีอะไรแล้ว52พอคุยกับเพื่อนปุ๊บก็บอกว่าใกล้มันเกิดแล้วเดี๋ยวมึงจัดให้กูหน่อยได้ไหมเพื่อนบอกว่าได้เอาเท่าไหร่เอาเข้ามาเลยแล้วเราก็ไปแจกพวกพื้นที่ด้วยให้แม่งแซบสะสมไปเลยพอเข้ามาปุ๊บมาถึงวันที่23วันที่24กันยามันเกิดผมใช่ไหมวันที่23กันยามาพัสดุกล่องแต่ไม่ชื่อพวกที่ว่าไปด้วยกันคือว่าเอาชื่อเด็กพื้นที่ไปรอบแรกมันที่23เอาเด็กพื้นที่ไปรับมันออกมาง่ายเลยคือยัดใส่ขวดมาไอ้จากแต่ก่อนน่ะยัดใส่ขวดครีมมาเปิดพัสดุมาปุ๊บก็ยัดพื้นที่มาครับอันนี้นะผมให้แกไปครึ่งนึงเขาจะไม่ยอมก็คือว่ามีเรื่องกันคือแบ่งให้เขาครึ่งนึงเลยแบ่งให้เขาครึ่งเห็นเลยใช่เราเอามาครึ่งนึงใช่แต่เขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการเขาต้องการเอาหมดเลยใช่ครับเอาแล้วไงเขาเล่นแบบว่าให้พวกผมมาเกมมันไปคุยกับเจ้าที่ว่าพวกผมอะเอางานเข้ามาทางพวกผมมาเกมพอนั้นปุ๊บกับพวกผมก็คุยกันว่าไองานนี่มันเป็นงานพวกมันเป็นงานพวกมันที่ว่าทำให้พวกผมมาเกมผมก็เลยบอกว่าเอางี้ออกไปคุยกับพวกมันดีกว่าออกมาคุยปุ๊บมันมีเด็กคนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าจะมานั่นกับผมคนหนึ่งคือฝั่งเขาใช่เด็กคนหนึ่งคือฝั่งเขาสักปากเหมือนกันรอบมันกำลังมากำลังเกิดเลยแหละอยากจะเกิดเลยแหละคือว่าอยากลองกับผมผมเลยบอกว่าเอาแบบไหนก็ได้ผมน่ะไม่ยากอยู่แล้วมันมีคนอ่ะที่ว่าอยู่ก่อนเอาเหล็กให้ผมก็เอามา2อันถืออยู่ตัวนึงละคือว่าพันเรียบร้อยแล้วของผมอ่ะพันเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมแล้วคือนั้นปุ๊บผมก็โยนให้เด็กคนนั้นโยนตัวนึงลงไปที่พื้นโยนไปที่พื้นพร้อมมันกำลังจะก้มเก็บผมก็กระโดดเข้าไปเลยใส่ก่อนเลยแทงมาที่เด็กคนนั้นจะแทงเข้าไอ้เด็กคนแต่ไอ้เด็กคนนั้นน่ะคือมันรู้ละว่ายังไงก็ต้องโดนถ้าผมโยนไปมันเลยกระโดดหนีปุ๊บก็เขาก็จะฮึบเข้ามาพวกผมจะฮึ่มมาหาเราพวกผมก็เอาแค่คนเดียวคือผมกับมันคนอื่นน่ะไม่เกี่ยวแน่นอนผมก็พูดแบบนี้พอนั้นปุ๊บเขาก็ไม่เอานะแล้วพอมาวันหลังเขามาขอไส้เดียว
ขอเซตเดียวกันเขาอ้อมเราอยู่หลังจากเหตุการณ์ที่จะชักเหล็กแทงเขาเนี่ยนะถูกไหมคืออีกวันนึงอีกวันนึงเขาหาใจใส่เดี่ยวในที่นี้มีอาวุธไหมคือว่าของเขาอะเราไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าแต่ของพวกผมอะสี่ห้าคนพวกผมอะมีคือใส่เดี่ยวนี่คือหมายถึงตัวต่อตัวตัวต่อตัวแต่คือว่าพวกมันมาอ้อมเราเท่าผมใส่เดี่ยวกับมันปุ๊บเนี่ยยังไงมันก็ต้องตะลุมความคิดเรานะตอนนั้นใช่แต่คือยังไม่ใส่เดี่ยวกันถูกไหมยังไม่ใส่คุยกันไปเรื่อยเรื่อยปุ๊บจากวงกว้างมันเริ่มบีบเข้ามาบีบเข้ามาก็แสดงว่ารอบข้างรอบนี้คือพวกเขาหมดเลยเขาหมดของเขาอะของเรากี่คนอยู่ในกรอบ 6-7 คนแล้วเขาอะอ้อมบีบเข้ามาบีบเข้ามาจากที่ว่าจะใส่เดี่ยวกันจะใส่เดี่ยวกันแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบว่าบีบเข้ามาพวกผมเลยว่าพวกเสื้อถ่ายกันแล้วยืนแบบว่าหันหลังชนกันดูท่าไม่ใช่แล้วก็คือดึงเหล็กออกมาปุ๊บกวาดกวาดอ้อมกันเลยคือว่าเปิดทางเปิดทางพวกผมต้องวิ่งเข้าแดนวิ่งเข้าไปอยู่ในแดนนี้แดนหนึ่งอยากให้พื้นที่เด็กพื้นที่ตามเข้าไปแต่มันก็ไม่ไปมันก็รออยู่หน้าพวกผมรออยู่หน้าแดนพวกผมเข้าไปในแดนได้ได้สักพักใหญ่ๆมีเจ้าที่เข้ามาก็ตอนที่ว่ามีปัญหากันปุ๊บเจ้าที่หายหมดเลยเขาเปิดไฟเขียวให้ทางพื้นที่มีอะไรแน่นอนเนี่ยผิดปกติพอมาเที่ยงปุ๊บรู้เลยเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไอ้สรุปอะไรกันหมดทุกอย่างละคือพวกผมมาเข้าไปในแดนสักพักใหญ่ๆเห็นเจ้าที่เดินเข้ามากันหมดละมาตามจุดตามจุดตามจุดกันอ๋อเป็นงานแน่นอนอยู่แล้วไม่น่าอยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้พอมาอีกไม่กี่วันเพื่อนที่ย้ายไปด้วยกันเนี่ยย้ายจากไอ้รัตนะเป็นนางรองไปด้วยกันมันแยกออกมาอยู่กับพื้นที่แล้วนำของผิดระเบียบเข้ามาแจกทุกบ้านเลย20 20 20แต่ผมกับเพื่อนผมอะครึ่งเดียว2คนครึ่งเดียวครึ่งเม็ดโอ้โหไอ้เหี้ยมคิดยังไงมองข้ามเกินครึ่งเม็ด2คนเด็กเกินนั้นปุ๊บผมก็เลยคุยกับไอ้มูนะเอาไงเพื่อนไอ้มูบอกเดี๋ยวไปคุยกับต้นตระกูลก่อนแล้วก็ไอ้กบฟังทนเพื่อพ่อไอ้ออสออสดาดเผาก็ไปคุยกันปุ๊บแล้วแต่เลยในเมื่อมันมาด้วยกันปุ๊บมันทำแบบนี้แล้วแต่พอมาอีกวันนึงผมเดินเข้าไปเลยผมก็ใส่เสื้อพวกนี้ใส่เสื้อทหารอีกแล้วเสื้อทหารไปครับเสื้อนักรบอีกแล้วผมยืนอยู่ตรงเราเด็กแล้วทีไอ้มูเพื่อนผมอะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วไอ้คนที่ว่าเอาเข้ามาน่ะนั่งอยู่ตรงนี้ผมไปยืนตรงเราผมปีนขึ้นไปปีนขึ้นเหยียบบนเราใช่ผมเลยถามว่าเฮ้ยทำไมมึงทำแบบนี้วะบ้านอื่นมึงให้ได้บ้านละ20แต่กู2คนมึงให้ครึ่งเม็ดเนี่ยมองข้ามขึ้นไปมึงจะเอายังไงเนี่ยไอ้ต้นมึงยังไงก็ได้ผมก็กระโดดลงไปปุ๊บไอ้นั่นลุกขึ้นมาดึงออกมาพอดีเลยเพื่อนผมเตะเลยเพื่อนผมที่ไปยืนรอครับเพื่อนผมยืนเตะเลยใส่ปุ๊บผมก็กระโดดเข้าไปแทงแบบว่าถ้าเข้าแล้วคือตายหมายความว่าแสดงว่าเราแทงแบบว่าไม่ยั้งเลยใช่ไม่นับเลยใช่ไหมไม่นับเลยก็คือว่ากระโดดเข้าไปปุ๊บก็ล็อกแทงกันเลยครับล็อกแทงจนผมคิดว่ามันยังไงก็ตายแน่นอนแทงทีสุดท้ายคือแทงผมจะปิดคอครับผมจะแทงคอมันจะปิดกล่องมันให้ได้เลยคือว่าผมจะแทงคือจะเอาให้ตายอ่ะว่าง่ายมันเห็นปุ๊บผมแทงขึ้นไปบนคอมันถากเข้าช่องถากคางเข้าไปเลยแทงเขียดหูใช่ไหมแล้วก็เกมเขาเรียกตัวไปหน้าไฟควบคุมกันผมก็บอกว่าหน้าผมไม่มีแผลอะไรกับมันก็คุยกับหน้าผมไม่มีแผลอะไรกับมันเนี่ยผมย้ายมาด้วยกันเนี่ยผมจะแทงเรื่องอะไรถ้าผมแทงวันนั้นมันตายไปแล้วแต่สิ่งที่เราพูดน่ะสภาพเพื่อนเราเป็นไงที่แทงไม่เข้าครับขึ้นแค่ร้อยจุดแดงในลำตัวนะใช่เพราะว่ามันใส่แบบไอเอาพวกกางเกงยีนพวกกระดาษมาปิดกาวโอ้แทงไม่เข้าถามเลยว่าเขาแฝงผ้าอะไรในการที่คุณจ้วงไปขนาดนั้นน่ะกระหน่ำแทงไปอย่างนั้นน่ะคือคุณยังคิดว่ายังไงก็ต้องตายใช่ยังไงก็ถ้าเข้านะใช่เดชาบุญคือสิ่งที่เห็นเลือดก็คือตรงนี้เห็นอยู่ตรงช่วงปลายขาจนเจ้าที่บอกว่ามึงไม่ได้ทำไม่เป็นไรเอาไอ้นี่ไปทำแผลเสร็จใส่ตัวคู่กันแล้วผมบอกไอ้คนที่ว่าตีตัวให้ผมใส่กางเกงไม่ได้ตีให้ผมหลวมๆแล้วกันตัวใหญ่ขึ้นห้องไปก็นอนคู่กันกับมันมีอะไรมาปุ๊บผมเสร็จมันแน่นอนผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ว่าอย่ากูถอดตัวนอนนะแยกกันนอนผมก็ถอดมันก็แยกไปนอนฟังผมก็นอนฟังจนกว่าผมจะนอนได้เนาะโอ้นานเหมือนกันกว่าจะหลับได้ผมก็ระแวงวันได้นอนอยู่กับคู่อริอะไรแบบนี่นะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนมั้งก็นอนอยู่ด้วยกันกินด้วยกันอะไรเนี่ยจนมาแบบว่ามาคุยกันว่าผิดกันนิดเดียวที่ว่าพวกผมเอาเข้ามาแล้วไม่แบ่งมันก็เลยแบบว่าเอาคืนเอาแผลคืนประมาณนี้ผมก็ไปตุนย้ายคาซอยแล้วมันก็ไปลงที่ไหนไม่รู้นะไอคนที่ว่าผมแทงมันก็ย้ายเหมือนกันแต่ว่าผมไปลงอยู่ที่ยะโสมีผมแล้วก็ไอ้มูแล้วก็เด็กพื้นที่แล้วก็ไอ้กบกวนอูอยู่ฝั่งทนไว้ด้วยกันพอไปปุ๊บโอ้โหจะอยู่ยังไงวะเนี่ยยะโสอ่ะมันกินข้าวเหนียวกับน้ำพะโล้ท้อนไม่มีให้พวกผมกินแล้วพวกผมจะกินยังไงกันอ้าวแล้วไงก็เอาข้าวเหนียวไปจิ้มน้ำมันก็ไหลออกคือก็พอมาตอนเช้าอ่ะมาเจอบังลีกับรองฤทธิ์ที่ว่าเคยเจอกันอยู่ของป
รียมแล้วนี้ปุ๊บเขาก็เลยจัดหงจัดหาอะไรให้มาทุกอย่างมาวันหนึ่งก็อยู่ได้สักพักใหญ่ๆเอาผมมาไปฝึกกองกลางผมเลยบอกว่าผู้ใหญ่เอาแบบนี้เนาะผมมาฝึกให้ได้แต่ถ้าจะให้ผมอ่ะไปกระโดดน้ำอ่ะผมก็โดดไม่ได้เพราะผมย้ายมาพฤติการไม่ใช่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ให้พวกผมมาฝึกแถวมันก็น่าอายพอแล้วแต่ให้พวกผมอ่ะไปกระโดดเนี่ยกระโดดน้ำอ่ะบอกปลาดุกอ่ะพวกผมไม่ทำทางปชร.เขาบอกอ่ะเอาแบบนี้ก็ได้ถ้าถึงเวลาฝึกกองกลางให้มาอย่าหายแล้วกันพอนั้นมาปุ๊บก็มีแบบว่าคนเก่าอ่ะที่ว่ารู้จักกันพวกรองฤทธิ์กับไอ้บางดีอ่ะเดินไปบอกแบบหัวหน้าให้ดึงตัวพวกผมออกจากกองกลางให้ไปขึ้นกองงานเขาก็เรียกตัวพวกผมไปให้ไปอยู่กองงานไปคุมกองงานให้ได้ยอดเขาให้พวกผมไปเป็นเหมียนแล้วได้ยอดงานเขาพออยู่ไปก็ประมาณสัก 4-5 เดือนติดภาคกลางมาช่วงหนีน้ำช่วงปี 53-54 ปี 54 ย้ายไปรวมกันมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าเขาเอาโทรศัพท์มามีมา2เครื่องคือเครื่องแรกคือที่เขาตรวจคนปุ๊บแล้วเกมแล้วอีกเครื่องนึงอ่ะคือว่ามันรอดออกมาผ่านการตรวจมาได้เขาก็เอาโทรศัพท์อ่ะมาให้พวกผมก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายกลับคืนแต่จะย้ายกลับยังไงตอนนั้นมันยังไม่บอกพออยู่ไปสักพักนึงไอโบที่ว่ามารู้จักกันมาเล่าให้ฟังบอกว่าเดี๋ยวพวกผมจะบิดออกได้2วันพวกมันเอาเลยยังไงติดภาคกลางคือว่าไปตีเด็กพื้นที่เลยต้องได้ออกวันนั้นเลยถ้าไม่ได้ออกนะพวกมันเสร็จเด็กภาคกลางเสร็จแน่นอนแต่พอถึงเหตุการณ์ตรงนั้นปุ๊บไอตัวผมแล้วก็พวกเพื่อนผมที่ว่ายืนอยู่จุดตรงนั้นที่เป็นเข้ากองงานก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะใช่ออกมาอยู่ตรงจุดที่พวกมันมีเรื่องกันไม่ได้เลยคือทางพื้นที่เขาคงคิดว่าพวกผมอ่ะรู้เห็นเป็นใจกันกับเด็กภาคกลางว่าต้องบิดออกแบบนี้ทั้งที่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเขาตั้งเป้าที่จะไปไหนกลับกรุงเทพแต่พอได้ออกไปปุ๊บอ่ะมันเขียนจดหมายตามตู่จะมานะเขียนมาหาพวกผมอ่ะว่าอยู่อำนาจบ้างอยู่กาสินบ้างไปอุบลไปไอ้พี่โลกบ้างอะไรเงี้ยไกลกว่าเราไปยิ่งกว่าเราอีกยิ่งกว่าอีกใช่พอผ่านไปได้หลายเดือนอยู่ไอ้โทรศัพท์เหยียบโทรศัพท์ครั้งเนี้ยไว้ก็เข้าไปคุยกับหัวหน้าครับก็คือพวกผมเนี่ยมีแบบคำจะปรึกษาพวกผมอยากออกจากตรงนี้อยากกลับไปอยู่แถวบ้านอยากย้ายเพราะที่นี่มันไม่มีอะไรเลยผมมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งทุกวันนี้ผมก็ใช้อยู่บอกเขาแบบว่ากระตือรือร้นเลยแหละก็คือว่าถ้าทำให้ผมได้ผมก็มอบขอโทรศัพท์ให้แน่นอนนะเขารับปากแล้วว่าจะทำให้เรากลับมาอยู่ทางบ้านเราผมก็เลยเอาโทรศัพท์มามอบแต่ซิมผมไม่ให้ผมให้แต่เครื่องเปล่าซิมผมไม่ให้ผมให้ไปปุ๊บเขาทำเรื่องให้ผมอะย้ายกลับมาตอนแรกมันจะย้ายแต่ว่ามันไม่ย้ายเอาผมอะกับไอ้กบไปต่อยมวยสามคีเกมเขารู้ว่าเรามีวิชามวยหรือว่าใช่ๆก่อนที่ไอ้บางดีจะย้ายมาโคราชมันบอกหัวหน้าว่าเนี่ยมันมีพวกนักกีฬาพวกไอ้เนี่ยมาที่ว่าย้ายมาก็คือว่าอยู่ในกลุ่มคือว่ามีผมกับไอ้กบไปต่อยมวยสามคีเกมที่ไอ้เขาพิกพอต่อยเสร็จเขาทำตามที่เขาตกลงนะเขาย้ายผมออกมาเลยก็ได้ย้ายไปที่ภูเขียวเรือนจำภูเขียวก็คือเรือนจำใหม่แล้วแต่ก็ใกล้บ้านใกล้บ้านเขาอีกนิดนึงเรือนจำภูเขียวนี่คืออยู่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเจ้าที่เอาผมอะเข้าไปอยู่ในซอยก่อนได้2เดือนนึงพอออกมาปุ๊บมันมีแบบเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันจริงๆไอ้เหยี่ยวม่วงผมก็เล่นตอนเช้ามาตรวจเหยี่ยวม่วงเลยโอ้โหโดนไปอีก4เดือนต่อคดีอีก4เดือนซวยซ้อนไปอีกคือต่อคดีด้วยครับแล้วคดีที่เราไปทำร้ายเขาถึงแก่ความเสียชีวิตนี่คือตัดสินไม่ยั้งตอนนั้นอันนั้นตัดไปแล้วลดมาเหลืออยู่7ปีเพราะอะไรถึงได้ลดเพราะว่าผมมีชาร์จแดงแบบว่าเป็นโรคจิตก็เลยให้ลดโทษจาก13เหลือ7ปี7ปีโอ้โหยังมีโชคดีนิดๆนะไม่งั้นถ้าไม่มีชาร์จตัวนี้ก็จะบอกว่า13ปีเต็มๆทีนี้มาต่ออีก4เดือนอีก4เดือนแล้วก็หลังจากนั้นมันมีเจ้าที่คนนึงมาตามว่าใครคนเอาให้มึงพ่อมึงอ่ะไม่ใช่เป็นคนพื้นที่แล้วมึงจะเยี่ยวได้ไงม่วงผมก็บอกใครอ่ะบอกไว้ได้โอ้ผมไม่รู้ว่าใครคนหย่อนให้ผมเพราะมันมืดมันมืดแล้วไปเป็นกำแพงสูงเป็นรถไอ้มุ้งลวดเฉยมันหย่อนมาเจ้าที่ถือไม้เข้าไปปุ๊บในห้องซอยก็ล็อกห้องเอาคนมาล็อกกุญแจข้างนอกก็ได้ตีผมอยู่ในห้องยังไงเหมือนผมไม่ใช่คนน่ะจนผมแบบว่าหมดแรงแบบไปไหนไม่ได้ผมก็ต้องนั่งให้ตีอย่างเดียวโอ้โหตอนอยู่ในซอยเหตุการณ์นี้มันหายไปแบบนานมากก็แบบว่าไม่มีใครอยากจะเอาเข้ามาแล้วจังหวะผมได้ลงซอยมีมาอีกแล้วครับผมลงไปพอดีเลยแล้วเขาก็เรียกผมอะเจ้าที่เรียกผมอะไปเข้าฝ่ายควบคุมขอย้ายผมออกจากตรงนั้นเลยเขาคิดว่าเป็นผมอะคนเอาเข้ามาก็เลยได้ย้ายไปอีกย้ายไปอีกที่เรือนจำมาที่โคราชเรือนจำกลางโคราชเรือนจำกลางนครราชสีมาใช่ถูกไหมได้กลับสมใจเลยสมใจเลยทีนี้ไอเรือนจำภูเขียวเขาทำแบบว่าให้ผมอะกับภูริอำเนาจากที่ว่าผมอะชั้นเลียวแบบว่าแต่ก่อนเนาะไอคำว่าชั้นเลียวเนี่ยเลียวระยำ
เร็วระยะหมาอะไรมาที่เขาเรียกกันเร็วแล้วเร็วอีกคือว่าเร็วแบบไม่มีชั้นแบบต่อคดีไม่มีชั้นเลยไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะได้กลับภูมิลำเนาแต่ผมได้กลับเพราะว่าบุคคลอันตรายเขามองแล้วตัวนี้นำเข้ามาถ้ามีตัวนี้อยู่คือก็มีงานเต็มน่าจะใช่ไหมครับถูกไหมฮะก็เลยอุ้มไปเลยครับแต่กรณีถ้าเป็นชั้นเร็วอย่างเงี้ยไม่มีหรอกได้กลับภูมิลำเนาถูกไหมฮะใช่ครับก็โชคดีก็บอกว่ากลับถิ่นเก่าพอผมกลับมาถึงแอบตรงดีใจนะว่าผมได้กลับมาอยู่ที่บ้านคือบ้านอยู่ไกลญาติอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยมันยิ่งกว่าเรือนจำอื่นๆอีกมีทุกอย่างที่เราอยากได้กลับมารอบนี้มีทุกอย่างสิ่งผิดกฎระเบียบเรือนจำมีหมดมาอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันปราบปรามพวกชุดดำเขามาจู่โจมก็ได้ตรวจเยี่ยวอะไรแบบนี้ผมหนึ่งในนั้นแหละคือว่าโดนเรียกเขาไปในบ่อนตรวจเยี่ยวโดนอีกแล้วใช่แต่ผมบอกเขาว่าผมเพิ่งย้ายมาจากเรือนจำภูเขียวผมเล่นมาจากนู้นผมเพิ่งโดนต่อคดีแล้วผมย้ายมาเลยผมเลยไม่โดนเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะก็เล่นจากที่นี่ด้วยเล่นจากที่นี่ พอมาถึงก็ผมมาเล่นเลยปุ๊บผมก็ไปเจอเพื่อนผมคนหนึ่งใช่ไหมแต่มันเสียไปแล้วแหละไอ้ดื้อพอไปเข้าไปหาไอ้ดื้อเข้าไปในบ้านไอ้ดื้อไปอยู่กับไอ้ดื้อพักหนึ่งไอ้ดื้อมันก็แทงสีม่วงให้ผมยืนเล่นอยู่กับมันนั่นแหละจนแบบว่ามันโยนแบบว่าโยนพวกมีดกระเล็กให้ผมได้เปย์จนผมแบบว่าระแวงมันผมเลยต้องแยกออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วมาไม่นานผมก็เอางานกับมันนะไปทำอยู่ข้างในนั่นแหละผมเลยซื้อโทรศัพท์เครื่องแรกของผมเนี่ยที่ว่าผมทำ 200,000 กว่าบาทเก็บตังค์จนซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 200,000 กว่าบาทเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหรุ่นอะไรฮะiPhone SiPhone 5S ซื้อได้ 2-3 วันเกมถูกโจมเข้าถูกโจมโอ้โหเก็บไม่ทันไงแล้วทำไงนี้ถ้าเป็นคนปกติโดยทั้งโลกทั่วไปเนี่ยโทรศัพท์แค่เครื่อง 200,000 นี่ก็ไม่ซื้อแล้วแต่เนี่ยมาซื้อ 250,000 โดนยึดไปเฉยอย่างนั้นอาศัยแบบว่าเราทำเนี่ยครับเราทำงานแบบผิดคือว่าเงินมันหาง่ายตอนนั้นก็คือทำงานนอกอยู่ใช่ครับบวกกับว่าเราหยิบงานข้างในทำด้วยอะไรด้วยมาเป็นสามูให้ทางคนเราคือไปเก็บนี่ให้เขา 200,000-300,000 เขาผ่าครึ่งให้เราเพราะว่าเงินที่ว่าเราไปเก็บให้เขาเนี่ยคือว่าเงินมันศูนย์ละเราขอผ่าครึ่งเลยจากไอ้300,000เราขอ150,000แบบเนี้ยผมก็เดินไปคุยกับเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แกเป็นหนี้ของคนนี้คนเราคนนี้ใช่ไหมเขาอะให้กูอะมาเอามึงให้กูได้เท่าไหร่กูขอก็เลย150,000เนี่ยมึงติดหนี้เขาอยู่300,000กูขอก่อน150,000กูเอาเลขบัญชีกูให้มึงโอนให้กูแล้วส่วนที่เหลือน่ะมึงโอนให้เขาแล้วแต่ว่ามึงจะโอนเมื่อไหร่แล้วเหลือ150,000มันไม่โอนสักทีผมเลยไปหามันน่ะผมถามว่าเอาแล้วสรุปแล้วมึงจะโอนให้เขาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ส่วนที่เหลืออีก150,000มันบอกว่าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีกูขอนี่มึงแล้วกันขอข้อนึงครับขอข้อนึงผมขอนิ้วนิ้วก้อยใช่เอาไปโยนให้คนเราคือว่าเนี่ยมันให้ไม่ได้หรอกมันให้แค่ไอ้เนี่ยมาแล้วเขาเป็นไงพูดอะไรไม่ได้เลยครับคือว่ามันศูนย์แล้วแหละแล้วผมก็ไปบอกเขาบอกว่าผมอ่ะต้องได้อย่างเดียวไงคือว่าผมเอานิ้วก้อยมาให้ไอ้คนเราแล้วเจ้าของงานยังไงผมก็ต้องได้กับไอ้เจ้าของงานก็ผมตามให้แล้วเนี่ยใช่เจ้าของงานก็โอนตังค์ให้เราอีกใช่ไอ้เจ้าของงานเนี่ยมันไม่รู้ไงว่าไอ้คนนั้นเนี่ยให้ตังค์มาแล้วให้เรามาแล้วผมก็มาบอกมันบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ตังค์หรอกได้แต่คอนิ้วนี่แหละอ้าวแกโอนตังค์ให้ผมแล้วก็โอนให้เขาโอนให้ผมแผ่นหน้าโอ้โหจนมาวันหนึ่งที่ได้ปีกว่าทำเรือนจำโคราชเลยนะใช่ครับอยู่ตั้งแต่ปี56ผมทำจนผมจ้างเขาเปิดบัญชีให้ผมจ้างผู้หญิงซึ่งอยู่ข้างนอกแล้วเคยรู้จักกันมาไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยแล้วเรารู้จักผ่านใครมาผ่าน Facebook ใช่ในขณะเดียวกันที่เราอยู่ข้างในเราเล่น Facebook ด้วยใช่ชื่อเฟซว่าหลอดไวไลท์ตอนนั้นหลอดไวไลท์ด้วยไม่บอกว่าหลอดเรือนจำโคราชหรอไม่เพราะว่าผมใช้ไอ้ชื่อเดียวกันกับไอ้เขียวฝั่งทนไอ้เขียวมันชื่อเขียวไวไลท์ฝั่งทนผมก็เลยใช้ไอ้หลอดไวไลท์สุดท้ายแล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหวใช่ครับเสียชีวิตครับทุกคนเนี่ยสะบักสะบอมหมดเลยใช่ถูกไหมฮะเขาแบบว่าเจ็บแต่เจ็บไม่เท่าผมกับไอ้คุณเสียชีวิตคือรองลงมาก็คือหลอดเนี่ยนั่นแหละถูกไหมใช่ครับครับเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีทหารมาตำรวจมาหมอมามูลนิธิมาเขามาดูคนตายแต่ผมเนี่ยยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมยังไม่ฟื้นก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ